หิวอ่ะเราไม่มีเงินก็เอาไปกินได้นะมีของฟรีให้กินแบบนี้ก็ดีนะสินี่แม่ค้าเขาใจดีหรือโง่กันแน่ร้านเปิดแล้วนะคะขนมปังปิ้งไหมจ๊ะปังปิ้งไหมคะน้องขนมปังปิ้งขายไงครับแม่ค้าแผ่นละ10 บาทจ้ะงั้นผมเอา2 แผ่นครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะร้อนๆเลยเนี่ย2 แผ่นนะได้แล้วค่ะขอบคุณครับปังปิ้งร้อนๆเลยจ้าปังปิ้งแผ่นละเท่าไหร่คะเนี่ยแผ่นละ10 บาทจ้ะนับกี่แผ่นดีจ๊ะงั้นเอา2 แผ่นค่ะได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเด็กคนท้องคนชราคนตกงานกินฟรีพี่ใจดีมากเลยนะคะเนี่ยคนที่เขาลำบากกว่าเราเยอะเลยจ้ะแล้วของพี่ก็ไม่ได้แพงอะไรกำไรนิดหน่อยพออยู่ได้จ้ะแบ่งปันให้คนที่เขาลำบากจริงๆช่วยกันไปได้แล้วจ้ะแล้ววันนี้ลูกสาวไปโรงเรียนเหรอคะไม่เห็นเลยใช่จ้ะพอดีว่าเปิดเทอมแล้วลูกพี่ก็ยังเรียนอยู่ภาระพี่ก็มีทำไมพี่ถึงยังอยากช่วยคนอื่นอยู่อีกล่ะคะแล้วขายของแค่นี้พี่จะพอใช้เหรอคะพอดีว่าพี่ไปรับจ้างที่ร้านอาหารช่วงบ่ายต่อจ้ะอย่างพี่มีงานทำอยู่ยังมีอาชีพกับคนที่เขาตกงานไม่มีอาชีพมันลำบากมากเลยนะน้องพี่เคยตกงานมาก่อนพี่รู้โอ้ใจดีแบบเนี้ยเดี๋ยวหนูจะมาอุดหนุนทุกวันเลยนะคะขอบใจมากเลยนะจ๊ะค่ะปังปิ้งร้อนๆเลยจ้าปังปิ้งไหมจ้าปังปิ้งร้อนๆเลยจ้าเด็กคนท้องคนชราคนตกงานกินฟรีงั้นเหรอพี่จ๊ะพอดีฉันเห็นป้ายมันเขียนว่าคนตกงานกินฟรีเหรอคะใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นฉันขอไปกินได้ไหมจ๊ะพอดีว่าฉันกำลังตกงานอยู่จ้ะนี่ก็เดินหางานทำอยู่แต่ยังไม่ได้งานเลยตอนนี้ก็หิวจนแสบท้องไปหมดแล้วจ้ะเงินฉันก็เหลือน้อยนะว่ากลัวไม่พอค่ารถกลับบ้านด้วยค่ะตกงานอยู่เหรอมาเอาไปกินสิลองท้องก่อนจะได้มีแรงเดินหางานสู้ๆอย่าเพิ่งท้อนะเดี๋ยวก็หางานได้ถ้าหิวเราไม่มีเงินก็มาเอาไปกินได้นะขอบคุณมากนะคะจ้ามีของฟรีให้กินแบบนี้ก็ดีนะสินี่แม่ค้าเขาใจดีหรือโง่กันแน่อ้าวพี่แอมซื้อของปังปิ้งมากินด้วยเหรอคะใช่ค่ะอร่อยดีนะคะแม่ค้าก็ใจดีด้วยอร่อยดีนี่พี่ก็ว่าจะไปกินทุกวันเลยพี่จ๊ะวันนี้ฉันขอขนมปังปิ้งไปทานอีกได้ไหมคะพอดีว่าเงินฉันไม่เหลือแล้วค่ะน้องยังหางานไม่ได้เลยเหรอเอาขนมปังไปกินก่อนนะเอาไว้ไปกินเที่ยงได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเอาได้อีกเหรอจ๊ะได้สิถ้าไม่เบื่อนะค่ะพี่ให้ไปอีก อ๋อน้องคนนั้นนะเขาตกงานเดินหางานมา2 วันแล้วนะยังหาไม่ได้เลยอ่ะพี่เลยเอาขนมให้เขาไปกินน่ะตกงานเหรอคะพี่คะงั้นวันนี้หนูเอาขนมปัง2 แผ่นค่ะรอแป๊บนึงนะนะจ๊ะค่ะทำไมพี่แอมทำแบบนี้ไปเอาของเขาฟรีๆไม่ได้ตกงานซะหน่อยนิสัยแย่จังวันนี้ได้มาตั้ง4 แผ่นหอมมากพี่เดือนมีอะไรเหรอเมย์มีร้านขนมปังปิ้งอยากมาแนะนำให้พี่เดือนไปอุดหนุนเขาอะค่ะร้านขนมปังปิ้งทำไมต้องอยากให้พี่ไปอุดหนุนเขาด้วยล่ะพอดีว่าแม่ค้าร้านนี้เขาใจดีมากเลยค่ะเขาแจกฟรีสำหรับคนท้องคนชราแล้วก็คนตกงานนะคะเมย์ก็เลยอยากให้พี่เดือนไปอุดหนุนเขาอะค่ะจริงเหรอเมย์มีร้านแบบนี้ด้วยเหรอเขาขายอยู่แถวไหนล่ะอยู่แถวบริษัทเรานี่เองเดี๋ยวเมย์พาไปนะคะได้ค่ะเมย์พาพี่ไปหน่อยร้านเปิดแล้วนะจ๊ะขนมปังปิ้งจ้าพี่จ๋าวันนี้ฉันขอขนมปังไปกินอีกนะจ๊ะพอดีว่าฉันยังไม่ได้งานเหมือนเดิมเลยอะเมื่อวานตอนเย็นอะฉันกลับไปบ้านก็ได้กินแต่มาม่ายังดีนะจ๊ะที่พี่ให้ฉันกินขนมไม่งั้นอะฉันไม่มีแรงเดินหางานแน่ๆเลยอะเอาสิน้องเอาไปกินเลยไม่ต้องเกรงใจงานเดี๋ยวนี้มันหายากพี่เคยตกงานมาก่อนเคยลำบากมาก่อนพี่เอาให้นะพี่ขอให้ได้งานเร็วๆนะน้องขอบคุณมากนะคะอยากกินของฟรีสงสัยคงต้องตกงานจริงๆแล้วแหละคุณเดือนใช่ฉันเองได้ข่าวว่าตกงานมาหลายวันแล้วนี่เสียใจด้วยนะแต่ว่าก็มีของฟรีกินนี่พี่แอมไม่น่าทำแบบนี้เลยนะคะกับของแค่นี้เองอะแล้วแม่ค้าเขาก็อยากช่วยคนอื่นจริงๆแทนที่จะช่วยอุดหนุนเขากลับมาหลอกกินฟรีสงสัยจะมีคนตกงานจริงๆแล้วล่ะเมย์คุณเดือนคะแอมขอโทษจริงๆนะคะแอมแค่นึกสนุกอะค่ะเห็นเขาแจกฟรีอะก็เลยมาเอาไปกินตกลงน้องไม่ได้ตกงานจริงๆหรอเนี่ยพี่ก็หลงสงสารอะน้องไม่น่าทำแบบนี้เลยอะเธอไปหลอกลวงเขาแบบนี้ใครจะอยากช่วยแล้วเธอไม่นึกถึงคนที่เขาลำบากจริงๆบ้างเหรอขอโทษนะคะคุณเดือนขอโทษนะคะพี่ส่วนค่าขนมเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายย้อนหลังให้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมหางานใหม่ด้วยล่ะหางานใหม่ก็ใช่ไงอยากตกงานไม่ใช่เหรอแม่ค้าวันนี้ฉันเหมาหมดเลยนะฉันไปแจกพนักงานที่บริษัทได้ค่ะขอบคุณมากนะคะมาเดี๋ยวหนูช่วยได้นี่เลยน้องเมย์ไปหลอกเขาเลยตกงานสมใจแล้วเนี่ย